รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนครับสวัสดีครับนักศึกษาพบกับรายการเรียนวิทย์ติดจอครับซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องโครงสร้างของโลกครับโลกของเรานะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่นะฮะเหมือนลูกแก้วกลมๆใหญ่ๆนะครับใหญ่แค่ไหนเหรอก็รัศมีของโลกนะครับมีค่าประมาณ 6,300 กิโลเมตรนะฮะโอ้โหใหญ่มากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าใหญ่มากๆนะฮะโอ้โห 6,300 กิโลเมตรถ้าเราจะเดินทางรอบโลกนะฮะสมัยก่อนนี่ต้องใช้เวลานานมากๆนะฮะเป็นปีๆสมัยนี้นั่งเครื่องบินไปนี่ไม่นานมากเลยฮะซึ่งอันที่จริงนะครับการศึกษาเรื่องราวของโลกแล้วก็โครงสร้างของโลกเนี่ยทำให้เราเข้าใจไม่เพียงแต่โลกเท่านั้นนะครับแต่ยังนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆนะฮะซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับโลกของเราด้วยอันได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์นะครับดาวอังคารนะฮะดาวเคราะห์เหล่านี้นะครับเราอาจเรียกกันรวมๆได้ว่าดาวเคราะห์หินซึ่งองค์ประกอบของมันก็คล้ายๆกับโลกของเราซึ่งมีหินเป็นองค์ประกอบหลักนั่นเองครับโลกของเรานะครับซึ่งหมุนรอบตัวเองครบ1รอบในทุกๆ24ชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าเป็นการหมุนที่ช้ามากๆนะครับไม่ได้หมุนเร็วเลยนะครับเมื่อเทียบกับลูกข่างหรืออะไรแล้วก็มีการโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับ1รอบใช้เวลาประมาณ 365.25 วันนะครับทีนี้ความน่าสนใจก็คือโลกของเราเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเป็นหินแข็งอย่างเดียวนะครับแต่ยังบริเวณที่เป็นผิวเนี่ยถูกคลุมด้วยน้ำนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นไฮโดรสเฟียร์หรืออุทกภาพนะฮะแล้วก็ตัวเหนือน้ำขึ้นไปนะครับมีอากาศที่เราหายใจหรือเรียกว่าบรรยากาศนั่นเองนะครับเป็นส่วนที่3
และส่วนที่4ครับเป็นองค์ประกอบของโลกซึ่งมีความสำคัญมากแล้วก็ทำให้โลกของเราแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆก็คือส่วนของชีวภาคก็คือองค์ประกอบที่เป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นค้นสัตว์พืชแบคทีเรียนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกนั่นเองดังนั้นนะฮะการศึกษาโลกอย่างที่บอกนะครับก็คือการทำความเข้าใจตัวโลกเองแล้วก็นำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับดาวเคราะห์หินอื่นๆด้วยทีนี้เราศึกษาโครงสร้างภายในของโลกได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากโดยทั่วไปแล้วนักวิทยาศาสตร์จะใช้วิธีการศึกษาหลักๆนะฮะ2 อย่างอย่างแรกนะครับคือถ้าเราอยากรู้ว่าโครงสร้างภายในโลกเป็นอย่างไรเราจะศึกษาเกี่ยวกับความหนาแน่นของโลกครับว่าโลกของเรามีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะวิธีการหาความหนาแน่นนะครับนักศึกษาทราบไหมครับทำอย่างไรซึ่งในการศึกษาโครงสร้างของโลกนะครับเราไม่สามารถศึกษาได้โดยง่ายนะฮะเพราะว่าโครงสร้างภายในของโลกเนี่ยมันอยู่ลึกลงไปภายในโลกของเรานั่นเองนะครับนักศึกษาอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็ไม่น่าจะยากอะไรแล้วก็แค่ขุดโลกลงไปนะฮะขุดดินลงไปลึกๆเดี๋ยวเราก็เห็นแล้วว่าใจกลางโลกเป็นยังไงนะครับในความเป็นจริงนะครับในทางปฏิบัติมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าหลุมที่ลึกที่สุดเท่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยขุดกันมาเนี่ยลึกประมาณ12กิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะซึ่งเมื่อเทียบกับรัศมีของโลกนะฮะอย่างที่บอกว่ามีค่าประมาณ 6,300 กิโลเมตรเนี่ยลึกไปแค่12กิโลเมตรเนี่ยโอ้โหแทบเหมือนกับเราเอาเข็มบางๆไปสะกิดเปลือกของแอปเปิลเท่านั้นนะฮะเรียกได้ว่าถ้าโลกของเราเนี่ยมีขนาดเท่ากับผลแอปเปิลหลุมที่ลึกที่สุดนะครับยังขุดไม่พ้นเปลือกแอปเปิลเลยนะครับดังนั้นก็คือการขุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะยิ่งขุดลงไปลึกเนี่ยเราก็ยิ่งเจอกับอุณหภูมิแล้วก็ความดันอันมหาศาลนะครับทำให้ไม่สามารถขุดต่อลงไปได้โดยง่ายอ้าวแล้วนักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างภายในของโลกอย่างไรคำตอบก็คือนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของโลกนั่นเองนักศึกษาทราบไหมครับว่าเราจะสามารถหาความหนาแน่นของโลกได้อย่างไรครับความหนาแน่นเนี่ยก็คือมวลนะครับมวลสารหารด้วยปริมาตรของโลกนั่นเองนะครับเมื่อหารออกมาแล้วนะครับเราจะพบว่าโลกมีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยทั้งใบนะครับประมาณ 5.5 กิโลกรัมต่อลิตรโอ้โหก็เป็นความหนาแน่นค่าหนึ่งนะฮะแต่เราพบว่าบริเวณเปลือกโลกหรือบริเวณผิวโลกที่เรายืนกันอยู่เนี่ยนะครับโอ้โหมีความหนาแน่นนะฮะเพียงประมาณ 3.3 นะฮะกิโลกรัมต่อลิตรเท่านั้นเองเรียกได้ว่าน้อยกว่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของผิวโลกนะครับหรือเปลือกโลกซึ่งเป็นแผ่นที่เรายืนอยู่เนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่เป็นสารประกอบประเภทซิลิเกตนะครับซึ่งก็เป็นสารประเภทซิลิคอนแล้วก็ออกซิเจนมารวมกันเป็นสารประกอบนะครับซึ่งเราพบได้ง่ายๆในดินพวกดินทรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยสามารถทราบนะฮะได้อย่างคร่าวๆนะครับว่าใจกลางหรือโครงสร้างที่อยู่ลึกลงไปเนี่ยจะต้องมีความหนาแน่นมากกว่าเปลือกมากนะครับเพื่อที่ เวลารวมความหนาแน่นออกมามันจะได้เฉลี่ยเป็น 5.5 พอดีนะครับดังนั้นเมื่อเปิด องค์ประกอบอะไรต่างๆศึกษาดูแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่า โอกาสที่ใจกลางโลกเนี่ยนะฮะโอกาสที่สารต่างๆที่ประกอบเป็นใจกลางโลกเนี่ยสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดอย่างนึงก็คือเหล็กนั่นเองนะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยมีความหนาแน่นสูงกว่า 3.3 กิโลกรัมต่อลิตรนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาหาโครงสร้างภายในของโลกนะครับก็คือเราจะใช้แผ่นดินไหวเนี่ยครับให้เป็นประโยชน์นักศึกษางงไหมครับว่าแผ่นดินไหวนี่มีประโยชน์อย่างไรจริงๆแผ่นดินไหวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลเกิดความเสียหายนะฮะเยอะมากนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนนะฮะแต่ว่าในการศึกษาธรณีวิทยานะครับแผ่นดินไหวเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญมากเพราะแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับจะปล่อยคลื่นสั่นสะเทือนออกมานะครับซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า seismic wave คลื่นสั่นสะเทือนหรือคลื่นไหวสะเทือนนี้นะครับจะวิ่งเข้าไปในใจกลางโลกนะครับแล้วก็เกิดการสะท้อนนะฮะซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะมีสถานีตรวจวัดนะครับคลื่นที่เคลื่อนที่นะครับตามจุดต่างๆนะฮะบนโลกของเราซึ่งสามารถทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าใจกลางของโลกมีโครงสร้างอย่างไรเราอาจจะแบ่งคลื่นนะครับแผ่นดินไหวออกเป็น2คลื่นหลักๆนะครับเราเรียกว่า P wave และ S wave P wave ก็คือคลื่นที่มีการสั่นสะเทือนในลักษณะคล้ายๆกับเราเอาสปริงมานะครับแล้วก็อัดในแนวนอนนะฮะไปในทิศทางเดียวขนานกับสปริงนะครับเราเรียกว่าคลื่นตามยาวส่วน S wave นะครับ
คือเอาสปริงมาหรือเชือกก็ได้ครับแล้วเราก็สะบัดแบบนี้นะครับสะบัดนะฮะแล้วคลื่นก็จะวิ่งไปนะครับซิกแซกซิกแซกอย่างนี้เราเรียกว่าคลื่นตามขวางนะครับเจ้า P-wave เนี่ยนะครับหรือคลื่นตามยาวเนี่ยสามารถทะลุอะไรไปก็ได้สบายๆนะครับนะฮะทะลุโครงสร้างต่างๆภายในโลกได้สบายๆในลักษณะเดียวกับคลื่นเสียงนั่นเองแต่เจ้า S-wave เนี่ยมันจะทะลุของเหลวไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับความรู้เหล่านี้นะครับเมื่อนำมาวิเคราะห์มันทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์แล้วก็เข้าใจโครงสร้างของโลกและแบ่งออกได้เป็นชั้นหลักๆ3ชั้นด้วยกันชั้นแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเปลือกโลกหรือครัสต์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นพวกหินซิลิเกตนะฮะแล้วก็เป็นชั้นที่บางมากๆคล้ายๆกับเปลือกของแอปเปิลอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับลึกลงไปนะครับเป็นชั้นที่เรียกว่าแมนเทิลนะครับเป็นชั้นที่มีความร้อนสูงนะฮะแล้วก็หลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นของเหลวนะครับแต่จริงๆ เราสังเกตเห็นมันเป็นของแข็งมากกว่านะฮะมันจะเริ่มแสดงพฤติกรรมเหลวหรือไหลให้เราเห็นเนี่ยในระดับสเกลเวลาตามธรณีวิทยาหรือหลักแสนหลักล้านปีอะไรอย่างนั้นนะครับในช่วงชีวิตของมนุษย์เราแทบไม่เห็นการไหลของมันนะฮะแล้วก็ถัดลงไปนะครับจากแมนเทิลซึ่งแมนเทิลเนี่ยมันกินระยะทางตั้งแต่แถวเปลือกโลกเข้าไปนะครับเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรัศมีพูดง่ายๆคือโอ้โหลึกเข้าไปมากๆเนี่ยเป็นแมนเทิลหมดเลยนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแก่นเป็นเม็ดนะฮะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าแก่นโลกนะครับหรือคอนั่นเองซึ่งคอเนี่ยยังแบ่งได้อีก2ชั้นนะครับก็คือแก่นชั้นนอกและแก่นชั้นในนะครับแต่โดยรวมแล้วแก่นของโลกเนี่ยประกอบไปด้วยเหล็กเป็นหลักนะครับแล้วก็แก่นชั้นนอกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นของเหลวส่วนแก่นชั้นในจะเป็นของแข็งเป็นเม็ดๆอยู่ตรงกลางเม็ดเดียวเลยนะครับทีนี้ความน่าสนใจนะครับก็คือว่าเวลาเราทำการศึกษาแล้วก็หาว่าองค์ประกอบของโลกเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถนำไปสร้างความเข้าใจนะฮะเกี่ยวกับองค์ประกอบของดาวเคราะห์หินอื่นๆได้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับทำให้เรารู้ว่าแมนเทิลนะครับมีการไหลนะฮะในระยะเวลานานมากๆนะครับแมนเทิลที่มีความร้อนเนี่ยจะไหลได้คล้ายๆกับผมยกตัวอย่างคล้ายๆกับเวลาเราเอาน้ำไปต้มนะให้มันเดือดนะครับน้ำก็จะเกิดการไหลอย่างนี้นะครับแมนเทิลก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเกิดการไหลขึ้นมาเพราะว่ามันรับความร้อนจากแก่นโลกแล้วก็เกิดการไหลขึ้นมานะครับไหลแบบนี้เลยนะครับเมื่อแมนเทิลเกิดการไหลนะครับการไหลของแมนเทิลเนี่ยจะทำให้เปลือกโลกที่อยู่ด้านบนเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวติดไปกับแมนเทิลนะฮะพูดง่ายๆคือโดนแมนเทิลเนี่ยลากไปด้วยพอมันโดนแมนเทิลลากไปด้วยเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนก็จะเกิดการเคลื่อนไหวนะครับไปมานะครับเปลือกโลกที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับเกิดการเคลื่อนไหวไปมาได้ปรากฏการที่แผ่นเปลือกโลกสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้นั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าปรากฏการเพลทเทคโทนิกนะครับหรือเทคโทนิกโมชั่นนั่นเองที่ใช้คำว่าเพลทนะฮะก็คือแผ่นบางๆเพราะแผ่นเปลือกโลกเมื่อเทียบกับตัวโลกแล้วบางมากนั่นเองนะครับซึ่งแต่เดิมนะครับจากการศึกษานะฮะทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ได้ว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยเคยมีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับแล้วสมัยก่อนมีลักษณะอย่างไรคำถามคือนักวิทยาศาสตร์มั่นใจได้ยังไงว่าแผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนไหวจริงๆนะครับนักศึกษาต้องลองหาคำตอบเพิ่มเติมนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า GPS นะฮะในการศึกษาดูว่าแผ่นทวีปต่างๆนะครับเคยเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็เคลื่อนไหวไปแค่ไหนนะครับการใช้ GPS ศึกษานะครับเป็นเทคโนโลยีที่ให้ความละเอียดสูงมากนะครับซึ่งทำให้เรารู้ว่าทวีปเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีนะครับผลปรากฏว่านะครับอัตราการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกหรือแผ่นทวีปเนี่ยนะครับอยู่ในอัตราที่ช้ามากๆครับในระดับเซนติเมตรต่อปีช้ามากไหมฮะเซนติเมตรต่อปีนะครับช้ามากกว่าหอยทากคืบคลานไปตามพื้นซะอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยี GPS นะครับทำให้เราสามารถตรวจจับความละเอียดเหล่านี้ได้ในระดับมิลลิเมตรต่อปีนะครับซึ่งก็น่าทึ่งมากแล้วเมื่อเราศึกษาหาความรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธรณีวิทยาแล้วก็หินนะครับหินโบราณต่างๆนะครับทำให้เรารู้ว่าการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกที่เราตรวจจับได้จาก GPS นะฮะสอดคล้องกันดีกับลักษณะหลักฐานต่างๆที่มาจากทางธรณีวิทยาอื่นๆครับนักศึกษาอาจจะสงสัยนะครับในตอนนี้ว่าแล้วทำไมใจกลางของโลกนะครับหรือแก่นโลก
ทำไมใจกลางหลักๆจริงๆของมันเนี่ยถึงเป็นของแข็งนะครับในขณะที่อุณหภูมิของมันเนี่ยสูงเอามากๆเลยนะครับแล้วก็แก่นโลกที่อยู่ด้านนอกนะฮะซึ่งเรียกว่าเอาเทอร์คอร์นะครับนะกลับเป็นของเหลวนะครับเอ๊ะแล้วทำไมใจกลางของมันที่มีอุณหภูมิสูงมากๆกลายเป็นของแข็งไปได้หลายคนอาจจะเข้าใจนะครับแล้วก็สรุปอย่างไม่ถูกต้องนักว่าหรือว่าใจกลางของมันมีอุณหภูมิไม่สูงมันก็เลยกลายเป็นของแข็งนะครับเหมือนกับเวลาเราเอาน้ำแข็งนะฮะกับน้ำเราอาจจะสรุปได้ว่าน้ำแข็งมีอุณหภูมิต่ำกว่าน้ำนะครับจริงๆแล้วความเข้าใจนี้ยังไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องก็คือบริเวณใจกลางโลกเนี่ยนะฮะหรือแก่นของมันจริงๆเนี่ยที่เป็นของแข็งคล้ายๆกับเมล็ดของผลไม้เนี่ยนะฮะมันเป็นของแข็งอยู่ได้เพราะว่าที่ใจกลางโลกมีความดันสูงนั่นเองนะครับความดันที่สูงนะครับจะสามารถกดให้สสารเนี่ยนะฮะเข้าใกล้กันมากกว่าเดิมนะครับบริเวณองค์ประกอบต่างๆอะตอมโมเลกุลมันจะเข้าใกล้กันมากกว่าเดิมเมื่อมันเข้าใกล้กันมากกว่าเดิมมันก็จะสามารถกลายเป็นของแข็งได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับความดันนะฮะว่ามันส่งผลต่อสถานะของสสารได้อย่างไรนะครับทีนี้กลับมาต่อเรื่องการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแมนเทิลนะฮะการเคลื่อนไหวของชั้นแมนเทิลนะครับสามารถก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟซึ่งต้องบอกว่าการเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟหรือแม้แต่ภูเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความละเอียดซับซ้อนนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนะครับนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักธรณีวิทยาเนี่ยได้ศึกษานะครับพบว่าแต่เดิมนะครับแผ่นเปลือกโลกที่เป็นทวีปยุโรปนะฮะแล้วก็แอฟริกานะครับเคยติดอยู่กับอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้นะครับเป็นแผ่นเดียวเลยนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับตรงกลางของระหว่างยุโรปนะฮะแล้วก็แอฟริกาถูกขั้นไว้ด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าแมนเทิลนะครับเกิดการไหลขึ้นมานะครับแล้วก็ดันเอาทั้งสองแผ่นเปลือก2อันที่เคยเป็นแผ่นเดียวกันนะครับให้แยกออกจากกันนะครับระหว่างยุโรปกับแอฟริกาก็เลยไปทางนึงนะครับอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ก็เลยไปอีกทางนึงแล้วมหาสมุทรแอตแลนติกก็มาเป็นแอ่งเป็นบ่ออยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ250ล้านปีก่อนนะครับซึ่งเมื่อ250ล้านปีก่อนนี่ก็นานมากๆนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องน่าทึ่งนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถศึกษาปรากฏการณ์ที่โอ้โหเกิดขึ้นนานขนาดนั้นได้แล้วก็เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะที่จะศึกษาหาปรากฏการณ์หาข้อสรุปที่น่าทึ่งแบบนี้ได้นะครับแต่หากจะให้สรุปว่าความเปลี่ยนแปลงของผิวโลกเกิดจากอะไรคำตอบก็คือเกิดจากการเคลื่อนไหวของความร้อนนะฮะของแมนเทิลนะฮะหรือการเคลื่อนไหวของความร้อนที่แก่นซึ่งพยายามจะเคลื่อนไหวออกมานะฮะแผ่ออกมาบริเวณด้านนอกนะครับคำถามคือมันออกมาด้วยวิธีไหนนะครับนักศึกษาพอจำได้ไหมครับว่าความร้อนเนี่ยสามารถถ่ายเทได้กี่แบบครับนี่เป็นพื้นฐานความรู้อย่างนึงนะครับคำตอบก็คือมีทั้งหมด3แบบแบบแรกเนี่ยเรียกว่าการถ่ายเทความร้อนแบบการแผ่รังสีนะครับเหมือนกับการที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสีมายังโลกเราโดยที่ไม่ต้องการตัวกลางอะไรเลยนะครับอีกแบบนึงเรียกว่าการนำความร้อนนะครับก็คือการที่คล้ายๆกับเวลาเราเอาเหล็กไปเผานะฮะแล้วความร้อนเนี่ยไหลผ่านเหล็กเข้ามาสู่มือเราแบบนี้เรียกว่าการนำความร้อนก็คือความร้อนไหลผ่านตัวกลางมาโดยที่ตัวกลางไม่ได้เคลื่อนไหวอีกแบบนึงนะครับเรียกว่าการถ่ายเทความร้อนแบบการพาความร้อนนะครับแมนเทิลเนี่ยในระดับที่เราสังเกตการในชีวิตประจำวันหรือในชั่วชีวิตอย่างดีที่สุดก็คือ100ปีหรือหลายร้อยปีเนี่ยเราไม่สามารถสังเกตเห็นการไหลของแมนเทิลได้นะครับเราจึงเรียกว่าแมนเทิลเนี่ยมีสถานะเป็นของที่ค่อนข้างแข็งมากกว่าจะเป็นของเหลวนะครับแต่ในระยะเวลานานนับแสนนับล้านปีเนี่ยของแข็งเหล่านี้เนี่ยสามารถเกิดการไหลได้นะครับซึ่งมีความหนืดสูงมากนะครับซึ่งในการไหลเนี่ยนะครับจะเกิดการไหลจากด้านล่างนะครับหรือจากแก่นนะฮะพอแมนเทิลที่อยู่ใกล้กับแก่นได้รับความร้อนนะครับ
มันก็จะเกิดการมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็จะเกิดการขยายตัวแมนเทิลนะฮะที่ขยายตัวนะครับก็จะมีความหนาแน่นเป็นยังไงครับนักศึกษาความหนาแน่นก็จะต่ำลงนะครับแล้วเมื่อความหนาแน่นต่ำลงมันก็จะลอยขึ้นมานะครับนึกถึงลูกโป่งลอยขึ้นไปในอากาศนะครับหรือแม้แต่ฟองอากาศที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะครับความหนาแน่นต่ำก็จะของที่ความหนาแน่นต่ำกว่าของไหลก็จะลอยขึ้นมาแมนเทิลที่ได้รับความร้อนจากด้านล่างก็จะขยายตัวนะครับมีความหนาแน่นต่ำแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นมาเมื่อมันลอยขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นยังไงครับมันก็จะค่อยๆนะฮะสูงขึ้นมาจนกระทั่งติดกับตัวเปลือกโลกของเรานะครับเมื่อติดกับตัวเปลือกโลกของเรามันก็จะค่อยๆถ่ายเทความร้อนที่มันได้รับมาเนี่ยนะครับออกมาสู่เปลือกโลกนะครับออกมาระหว่างนี้เนี่ยก็จะเกิดกระบวนการทางธรณีวิทยาต่างๆนะฮะบ้างก็อาจจะเกิดแผ่นดินไหวหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็ในขณะที่มันถ่ายเทความร้อนออกมามันก็อาจจะชนกับแผ่นเปลือกโลกแล้วก็ไหลขนานไปปรากฏการณ์นี้เรียกว่า lifting นะครับหรือการดึงแผ่นเปลือกโลกให้ออกจากกันนะฮะทีนี้เนี่ยในขณะที่ตัวแมนเทิลนะครับเกิดการไหลออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการคายความร้อนออกมาตัวมันก็จะมีอุณหภูมิต่ำลงเมื่ออุณหภูมิต่ำลงมันก็จะหดตัวนะครับหดตัวเมื่อมันหดตัวมันก็จะกลับลงจมไปอีกครั้งนะครับโดยวัฏจักรเหล่านี้อาจจะใช้เวลานานเป็นล้านปีเลยนะฮะไม่ได้สามารถสังเกตเห็นง่ายๆในชีวิตประจำวันนะครับทีนี้ในการเกิดภูเขานะครับบางครั้งนะฮะจริงๆก็บอกว่าภูเขาเนี่ยเกิดได้หลายรูปแบบแต่ว่าหนึ่งในรูปแบบที่เกิดขึ้นได้ก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกนะครับ2แผ่นนะครับวิ่งเข้ามาชนกันอย่างนี้นะครับแล้วแผ่นหนึ่งเกิดการจมลงไปใต้อีกแผ่นหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งเนี่ยดันแผ่นที่จมลงไปเนี่ยนะฮะบริเวณนี้นะครับให้นูนขึ้นมานะครับแบบนี้ก็เป็นการเกิดภูเขาแบบนึงนะครับบางครั้งภูเขาเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลก2แผ่นมาชนกันนะฮะแล้วนูนขึ้นมาเป็นภูเขาโอ้โหเรียกได้ว่าการเกิดภูเขาหรือการเกิดแผ่นดินไหวนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ภูเขาหลายๆแห่งบนโลกนะครับต้องบอกว่ามีการความสูงที่ไม่ได้คงที่นะฮะยังสามารถสูงขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าในปีนึงเนี่ยเราไม่สามารถสังเกตเห็นการสูงขึ้นของภูเขาเหล่านี้ได้แต่ในระดับอย่างที่บอกนะครับเวลาในที่นี้นะฮะหมายถึงเวลาทางธรณีวิทยาต้องยาวเป็นแสนเป็นล้านปีเราถึงจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาเหล่านี้มีการสูงขึ้นได้จริงๆนะครับจริงๆแล้วนะครับนักศึกษาเวลาเราดูข่าวนะครับที่เป็นข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคัดกรองข่าวที่กำกวมไม่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นพวกข่าวหลอกลวงต่างๆออกไปได้นะครับทำให้เราไม่ต้องตื่นตระหนกนะฮะยกตัวอย่างเช่นภัยพิบัติที่กล่าวว่าแผ่นดินกำลังจะหายไปเพราะอย่างโน้นอย่างนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วข่าวเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ข่าวทางวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถออกมาฟันธงได้ชัดเจนนะครับว่าจะเกิดเรื่องราวภัยพิบัติมหาศาลอะไรกับแผ่นดินจนกระทั่งแผ่นดินต่างๆของโลกหายไปนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะไม่ต้องกังวลไปเรื่องราวเกี่ยวกับการระเบิดภูเขานะครับซึ่งก็ในการระเบิดภูเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผลที่จะทำให้โลกหมุนเร็วขึ้นช้าลงหรือเกิดมหาภัยพิบัติแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าในการทำลายภูเขานะฮะเพื่อนำไปใช้ทำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้เนี่ยจะส่งผลต่อเรื่องของป่าไม้นะครับแล้วก็สัตว์ป่ารวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เชิงธรณีวิทยานะครับเพราะว่ากว่าจะเกิดภูเขาขึ้นมาบนโลกได้เนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆส่วนการระเบิดหรือการทำลายนั้นใช้เวลาไม่นานนักนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเปลือกโลกหรือแผ่นดินเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากตัวโลกเองนะครับแล้วก็ชั้นแมนเทิลนะฮะก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ายังมีอีกหลายปัจจัยนะครับที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการทับถมตกตะกอนแล้วก็การพัดพานะฮะยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เกิดจากลมนะครับเกิดการพัดพานะฮะหินนะฮะทำให้เกิดการสึกกร่อนนะครับจนกระทั่งมีลักษณะต่างๆนานานะครับหรือว่าลักษณะการพัดพาของน้ำนะครับซึ่งทำให้แม่น้ำเนี่ยเกิดลักษณะความคดโค้งนะครับแล้วก็มีลักษณะการตะกอนเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะครับซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะแร่ธาตุอะไรต่างๆซึ่งทำใ
นักธรณีวิทยาสามารถศึกษาได้อีกต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกการไหลของแม่น้ำแล้วก็การไหลของลมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันในเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งจะอธิบายในบทถัดไปครับเรื่องโครงสร้างของโลกนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาเรื่องราวในชีวิตประจำวันนะฮะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นช้าๆทีละนิดนะครับอย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงช้าๆทีละนิดเนี่ยเมื่อผ่านเวลานานมากๆเข้าเนี่ยก็สามารถเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลใหญ่หลวงได้เหมือนกันนะครับความพยายามในการเรียนรู้ก็เหมือนกันนะครับขอให้นักศึกษาตั้งใจนะฮะค่อยๆสะสมความเปลี่ยนแปลงความรู้ต่างๆค่อยๆทีละนิดทีละนิดแต่ภายในเวลาต่อเนื่องช้าๆยาวนานแบบนี้นะครับไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับแบบทดสอบหลังเรียน